ละสิบนิ้วโยคอไหวกรรมการยิ่งใช้ทั้งสามท่านผู้สวยหล่อโหหน้าตานี่ลูกครึ่งแน่นอนลูกครึ่งอะไรลูกลูกครึ่งอังกฤษร้อยเอ็ดจ้ะอังกฤษร้อยเอ็ดแล้วมีไอดอลไหมมีไอดอลไหมคะกามิเอะอุ้งอิงเพชรบันแพงค่ะตอนนี้เป็นหมอลำที่กำลังมาแรงมากมากชื่อเด็กหญิงโซเฟียมาเนียนชื่อเล่นชื่อน้องโซเฟียอายุ11ปีมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดจ้าเอ้ยน่ารักแม่เฟียสวยเหลือเกินกูเอ้ยโซเฟียโอ้โหหน้าตานี่ลูกครึ่งแน่นอนลูกครึ่งอะไรลูกลูกครึ่งอังกฤษร้อยเอ็ดจ้ะอังกฤษร้อยเอ็ดคุณพ่อเป็นคนอังกฤษค่ะคุณแม่เป็นคนร้อยเอ็ดค่ะเป็นคนร้อยเอ็ดแล้วคุณพ่อตอนนี้อยู่ที่เมืองไทยหรือเปล่าลูกบ่ได้อยู่แล้วค่ะคุณพ่อเลิกกับคุณแม่ไปหลายปีแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ตัวของโซเฟียอยู่กับใครบ้างครับที่บ้านอยู่กับแม่อยู่กับน้องแล้วก็เอื่อยค่ะแล้วคุณแม่ทำงานอะไรลูกคุณแม่ก็สิไปขายของอยู่ตลาดแถวบ้านค่ะขายอย่างบางมือขายเป็นซุ้มเข่าบางมือก็ขายเป็นว่าย่ำแล้วก็ตำอย่างแบบนี้ไหมจ๊ะโอ้ครับแล้วนี่วันนี้จะมาโชว์ความสามารถอะไรคะทำกับข้าวหรือเปล่ามื้อนี้สิมาลองหม้อล่ำค่ะโอ้โหแซ่บโอ้โหใครเป็นแล้วไปฟังไปฝึกยังไงใครสอนเวลาแม่ไปฮับหนูอยู่โรงเรียนมันบอกจ่าแม่กับสิมักเปิดเพลงไปน้ำรถแม่จ่าเราหนูก็มักเลยแล้วได้สอบมาจากสัตว์เลยครับแล้วมีไอดอลไหมมีไอดอลไหมคะกามิเอะอุ้งอิงเพชรบันแพงค่ะน้องอุ๋งอิ๋งคือหมอลำสาวดาวรุ่งชื่อดังที่กำลังมาแรงสุดๆในตอนนี้ไม่ว่าเธอจะขึ้นเวทีไหนก็มีแฟนคลับตามไปให้กำลังใจอย่างล้นหลามซึ่งเธอได้โด่งดังมาจากคลิปที่ไปร้องเพลงออดิชั่นเพื่อสมัครเป็นนักร้องของคณะหมอลำที่หลังเวทีกับคุณโจยมนินหัวหน้าคณะและในเวลาต่อมาเธอก็ได้เป็นนักร้องของวงโดยใช้ชื่อว่าอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงตอนนี้เป็นหมอลำที่กำลังมาแรงมากๆแล้วครับโอ้โหแล้วทำไมถึงชอบพี่อุ๋งอิ๋งคะเพราะว่าเอกอุ๋งอิ๋งนี่เขาสามารถหาเงินเฮ็ดงานได้แล้วก็แปลว่าเขาสามารถเลี้ยงดูแม่ได้ไหมคะเขายังเด็กอยู่เลยอ่ะพี่อุ๋งอิ๋งใช่ใช่ใช่อย่างตอนนี้เนี่ยหนูถ้าพูดเลยว่าถ้าโตขึ้นเนี่ยอยากเป็นอะไรลูกก็อยากเป็นนักร้องค่ะอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักร้องหมอลำเลยไหมลูกก็ประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นแม่อยากฟังสักนิดนึงได้ไหมนิดนึงนะนิดนึงใช่ค่ะขอแบบมีไมค์เลยได้ไหมจะได้แบบจังๆเลยดีไหมลูกนะพี่ๆขาขอไมค์หน่อยนะคะครับเดี๋ยววันนี้จะร้องแซมเปิลเพลงอะไรให้พวกเราฟังคะลูกก็ลำขอนแก่นที่หนูเตรียมมาค่ะเพลงอะไรนะกามีแม่ว่าลำเพิ่นแต่งให้ไหมจ้ะอ๋อแต่งให้หนูเลยอ่ะลูกจ้ะโอ้แสดงว่าน้องร้องดีสิมาพร้อมเชิญเลยค่ะละสิบนิ้วโยคอไหวกรรมการยิ่งใช้ทั้งสามท่านผู้สวยหล่อคนนิยมได้การฮอตซุปเปอร์เทนเดอร์ไลล์ล้นพิธีกรเบอร์ต้นต้นคืออายซุปมีวัดเดอร์มาเว้านัวได้หัวมวนและน้องโซเฟียจากร้อยเอ็ดก็มีส่วนรวมรายการในมือนี้ดีใจปื้มคักหลายเอาเสียงล้ำฝากไว้ให้ทุกท่านเป็นแรงใจละขอจบก่อนเอาอายลาลงเดือสากอนแถมเป็นพรทรงไทยจะละลวนเมลาทั่วกันหูฟัง
งเอ่ยคนลุกอ่ะเสียงใสมากเลยลูกโอ้ดิอนาคตหนูอีกไกลเลยครับงั้นวันนี้โชว์นี่ขนาดน้ำจิ้มนะโอ้โหขนาดนี้อ่ะอยากรู้มากเลยว่าโชว์ชุดใหญ่จะขนาดไหนแต่ว่าก่อนโชว์นะลูกความฝันที่หนูอยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรคะหนูอยากได้กีตาร์ค่ะกีตาร์ค่ะกีตาร์โปร่งหรือไฟฟ้าหรือยังไงลูกกีตาร์โปร่งค่ะหนูชอบเล่นเหรอคะหนูอยากฝึกค่ะเพราะว่ามันสามารถต่อยอดได้หลายอย่างค่ะโอ้โหเจ๋งมากเจ๋งมากดีนะร้องได้ด้วยเล่นกีตาร์ได้ด้วยเนาะใช่อ่ะงั้นวันนี้เต็มที่เลยนะคะค่ะพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะลุยสวัสดีค่ะสวัสดีลูกโซเฟียโอ้ดีใจมากโซเฟียมารายการเสียงใสมากเสียงใสมากหมอลำที่มารายการเราพี่ยูกิพี่ยูกิตอนมาก็ประมาณเนี้ยเนาะดูเคยดูพี่ยูกิในซุปเปอร์เจนชั่นลูกวันนี้เราพบกับเด็กหมอลำคนใหม่น้องโซเฟียเพลงต่อไปเนี่ยเป็นเพลงที่รายการรีเควสต์ของน้องโซเฟียบอกว่าเรามีเพลงประจำรายการเราก็คือเพลงเพราะรักในสิ่งที่ฝันเราอยากฟังในแนวแบบหมอลำโอ้ดีดีดีซึ่งหนูได้ปรึกษากับครูใช่ไหมลูกมีการแต่งเพลงของเราในแนวหมอลำเนาะมาดูกันว่าเพลงนี้เมื่อเป็นหมอลำจะเป็นอย่างไรเพลงนี้ประพันธ์โดยพี่จิตรประภาสนะครับพี่จิตรประภาสชนสรานนท์พร้อมจะแสดงความสามารถไหมลูกพอแล้วค่ะปรบมือกับน้องโซเฟียครับเพราะรักในสิ่งที่ฝันครับในแนวหมอลำครับครูสอนเลยหนูดูจากในคลิปต่างๆลูกก็ดูเอาค่ะแบบแล้วก็ฝึกเอาเองอ๋อนี่ฝึกเลยฝึกเองเลยที่บ้านมีใครแบบเป็นนักร้องไหมลูกมีคุณตาค่ะเป็นหมอลำโอ้มันอาจจะมีบางอย่างที่ทั้งสายเลือดทั้งสายเลือดนะเดี๋ยววันนี้จะมีโชว์ชุดใหญ่ครับบทเพลงจากขวัญใจของเขาไอดอลก็คือพี่อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงพี่อุ๋งอิ๋งนี่อายุ16เองนะแต่เป็นหมอลำที่มาแรงมากใช่ค่ะแล้วโอ้โหลูกคอเสียงนี่สุดๆเลยบทเพลงนี้ดังมากครับหอบฝันมาหลังห้านมาหลังห้านห้านนี่คือลูกหลังห้านคืออะไรหลังเวทีค่ะหอบฝันมาหลังห้านหอบฝันมาหลังเวทีนี่คือบทเพลงดังมากของพี่อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับแล้ววันนี้ครับจะนำเสนอโดยน้องโซเฟียครับนี่รอดูเลยถ้าพี่อุ๋งอิ๋งได้มีโอกาสชมรายการวันนี้อยากจะบอกอะไรพี่อุ๋งอิ๋งลูกเชิญเลยครับกาอีสานว่าอีสานลูกว่าเลยคุณผ่านกล้องเลยถ้ามีโอกาสหนูก็อยากเจอพี่อุ๋งอิ๋งด้วยค่ะเพราะว่าอยากรวมวงกับพี่อุ๋งอิ๋งอยู่ด้วยค่ะพี่ทีมงานสัญญานะครับเดี๋ยวเราจะส่งคลิปรายการให้พี่อุ๋งอิ๋งได้ชมพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะหอบฝันมาหลังห้านครับชีวิตดีกว่านี้
มทำทุกงานในเส้นทางนี้สักสุดเก็บผ้าเก็บมีขอเพียงได้ในวงหอบเอาความฝันมาจอบอยู่หลังทันเหมือนฟ้าบันดาลพาฝันเบาร้อนมาส่งให้ได้พบพ่อช่วงเวลาสุดประทับใจให้กับน้องโซเฟียถึงกับไปไม่ได้ใช่ไหมลูกรู้สึกยังไงตอนที่ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างรู้สึกแปลกๆค่ะแปลกๆคือเราคิดว่าเอ๊ะใช่ไหมใช่สาวผิดหรือเปล่าสาวผิดใช่ป่ะสาวไปสาวปล่อยเสียงออริจินอลมาหรือเปล่าสาวผิดทำไมมาปล่อยตอนหนูร้องมองไปจังหวะแรกยังไม่เห็นไม่เห็นปุ๊บได้ยังไงต่อลูกหนูก็เลยแบบว่าหนูก็เลยได้ยินเสียงข้างหลังก็เลยหันไปดูคิดพอเห็นว่าเป็นพี่อุ๋งอิ๋งเขารู้สึกตอนนั้นคือดีใจเขาชอบอุ๋งอิ๋งมากเพิ่มการครับเพลงเนี้ยคือเพลงชีวิตอุ๋งอิ๋งเลยแม่ค่ะแต่งขึ้นมาจากชีวิตจริงเลยค่ะคือเขาไปออดิชั่นหลังวงนะครับใช่ไหมลูกไปเจอหัวหน้าวงแล้วไปร้องเพลงให้ฟังแม่ค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเสียงได้แล้วเป็นความเมตตาของผู้ใหญ่อ่ะก็ให้โอกาสน้องและตอนนี้เป็นหมอลำที่มาแรงมากคือทั้งการวางตัวทั้งความน่ารักและทั้งคุณภาพเสียงด้วยแล้ววันนี้พี่ซุปขนาดผมรู้นะว่าเดี๋ยวเรื่องนี้จะเกิดขึ้นนะผมดูอยู่ตรงนี้ผมยังรู้สึกเนาะยังรู้สึกขนลุกอ่ะมันบอกไม่ถูกมันดีใจโซเฟียลูกมันดีมากสำหรับหนูใช่ไหมหนูอธิบายได้ไหมลูกความรู้สึกที่หนูได้ยืนอยู่กับคนที่เป็นแบบอย่างที่หนูชื่นชมอ่ะหนูบอกพี่องค์อิงว่าหนูรู้สึกอะไรยังไงตอนนี้มันรู้สึกดีใจค่ะที่แบบว่าได้ยืนกับคนที่เราชอบอะไรแบบนี้แล้วพี่ก็อยู่ข้างๆตรงนี้อยากจะบอกอะไรในใจที่มีต่อพี่อุ๋งอิ๋งลูกนี่มองหน้าพี่มองหน้าไม่มองพี่เขาเลยมองหน้าลูกมองหน้ามองเลยมองเลยได้มองไ
สบตาเลยลูกก็คืออยากจะบอกว่าหนูเป็น SCP นะคะแล้วก็อยากจะทำได้ไม่ให้เหมือนพี่ค่ะพี่อุ๋งอิ๋งครับไม่ง่ายกว่าเราจะมีวันนี้เหมือนกันแมนค่ะอยากให้พี่อุ๋งอิ๋งให้กำลังใจน้องโซเฟียอันก็อยากให้น้องสู้ต่อไปแล้วก็ฝึกร้องฝึกล่ำเดี๋ยวโมเมนต์มือเฮ้ามือนี่กับมือหนาค่ะซึ่งมือก็ต้องเป็นมือของน้องไปร้องไห้แล้วรู้สึกซึ้งต้องมีวันหนึ่งที่เป็นวันของโซเฟียเหมือนกันนะลูกนะโซเฟียลูกของขวัญสุดท้ายเลยที่รายการจะมอบให้หนูให้หนูกอดพี่อุ๋งอิ๋งแน่นๆลูกน้องการครับคิวเธอคือคิวทองคำนะแล้ววันนี้ก็มารอที่จะมาเซอร์ไพรส์น้องโซเฟียขอบคุณมากขอบคุณอุ๋งอิ๋งมากนะลูกแล้วก็ขอบคุณวงเพชรบ้านแพงด้วยขอบคุณครูเพลงทุกคนนะครับที่สร้างเด็กคนนี้ขึ้นมานะครับนี่คืออีกหนึ่งคนอนาคตของวงการหมอลำบ้านเรานะครับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับขอบคุณครับอุ๋งอิ๋งครับขอบคุณมากนะลูกขอบคุณมากผมเชื่อว่าวันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดวันหนึ่งในชีวิตของน้องโซเฟียแล้วก็ความรู้สึกนี้จะอยู่กับเด็กคนนี้ตลอดไปท่านผู้การครับวันนี้เราได้รู้จักเด็กคนหนึ่งซึ่งรักในบทเพลงหมอลำแล้วก็มีความใฝ่ฝันว่าโตขึ้นเขาอยากเป็นหมอลำครับวันนี้ได้รู้จักกับน้องโซเฟียทั้งสามท่านรู้สึกยังไงบ้างครับคือเวทีนี้เคยเห็นเด็กที่มาเติบโตไปโด่งไปดังมากมายนะลูกโซเฟียเป็นเด็กที่มีเสียงที่ใสมากทำอย่างที่พี่หงิงบอกนะลูกฝึกซ้อมทั้งร้องทั้งรำทั้งการเอนเตอร์เทนคนนะคะขอให้หนูรักษาสิ่งนี้ไว้นะลูกบวกกับความรักที่หนูมีในเสียงเพลงพัฒนาตัวเองไปแล้วพวกเราจะคอยดูวันที่หนูไปประสบความสำเร็จแล้วก็กลับมาเป็นไอดอลส่งต่อให้กับรุ่นน้องต่อไปบนเวทีนี้ได้ไหมลูกได้ค่ะขอบคุณมากค่ะท่านผู้การครับน้องอยากได้อุปกรณ์คือกีตาร์ไปฝึกเพื่อพัฒนาฝีมือตัวเองในด้านการร้องเพลงด้วยนี่คือความฝันของโซเฟียครับทั้ง3ท่านครับพวกเราทั้ง3คนให้ผ่านครับโซเฟียลูกที่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตหนูความรักของหนูที่มีต่อบทเพลงโดยเฉพาะเพลงอีสานให้ผู้ใหญ่ที่พาวเวอร์ทราบท่านภูมิใจในโซเฟียมากนะลูกและท่านรู้แล้วว่าหนูอยากได้อะไรท่านในรายการเตรียมสิ่งนี้ให้กับลูกครับหันไปมองด้านนั้นครับเดือนหน้า59ลูกพี่ๆทีมงานครับขอความฝันน้องโซเฟียจาก King Power ครับโซเฟียลูกหันไปมองได้แล้วครับโซเฟียครับนี่คือกีตาร์โปรซึ่งหนูจะใช้ในการพัฒนาทักษะด้านดนตรีของหนูได้นะลูกความพิเศษของกีตาร์ตัวนี้มันเป็นตัวเดียวในโลกเลยครับที่มีลายเซ็นของคนคนหนึ่งซึ่งคือคนที่เขารักแล้วก็ชื่นชมเป็นลายเซ็นของใครลูกพี่อุ๋งอิ๋งค่ะพี่อุ๋งอิ๋งเซ็นให้เป็นพิเศษเพื่อทุกครั้งหนูฝึกฝนกีตาร์จะได้นึกถึงพี่อุ๋งอิ๋งนะลูกนะคือ King Power ครับมีความเชื่อในพลังความเป็นไปได้และเด็กคนนี้ผมเชื่อว่าเขามีความเป็นไปได้ในด้านของการร้องเพลงการแสดงแล้วก็เพลงอีสานหมอลำโซเฟียลูกไม่ใช่แค่กีตาร์ตัวนี้นะลูกมีทุนการศึกษาจาก King Power มอบให้หนูด้วยรวมวันนี้นะครับมอบให้ลูกจาก King Power 20,000 บาทจาก King Power ครับ พิเศษสุดมีของแถมพิเศษให้น้องโซเฟียกลับไปที่เดิมลูกอะไรนะปิดตาไว้ก่อนลูกชอบเสียงหัวเราะเขาจังเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโซเฟียพร้อมไหมลูกเอามือลงก่อนครับแล้วก็หันมามองได้แล้วครับอุ๋งอิ๋งอธิบายหน่อยนี่อะไรอ่ะน้องหนูน้องอุ๋งอิ๋งน้องของอุ๋งอิ๋งค่ะแล้ววันนี้พาน้องมาฝากโซเฟียใช่ค่ะตั้งใจยังไงครับถึงมอบน้องตัวนี้ให้เอาเป็นตัวแทนหนูดีกว่าเป็นตัวแทนหนูดีกว่าเพราะว่าหนูเป็นคนมักตุ๊กตา
ฉันชอบตุ๊กตาแล้วนี่เป็นตัวแทนที่จะให้กับน้องโซเฟียลูกนี่คือความตั้งใจของพี่อุ๋งอิ๋งนะลูกมันไม่ใช่แค่ตุ๊กตาธรรมดาแต่มันเป็นตุ๊กตาที่ถูกเติมเต็มด้วยความรักความห่วงใยความปรารถนาดีที่พี่อุ๋งอิ๋งให้กับหนูลูกรับไว้ในโลกจากพี่อุ๋งอิ๋งลูกกอดเลยและความฝันสุดพิเศษลูกให้หนูกอดตุ๊กตารวมกับพี่อุ๋งอิ๋งอีกครั้งนึงลูกเพื่อซึมซับความประทับใจลูกน้ำการครับวันนี้เราได้เห็นอนาคตของวงการดนตรีหมอลำอีสานของเราบนเวทีซุปเปอร์เทนต้องขอบคุณอย่างมากอีกครั้งนะลูกขอบคุณมากพี่อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับและน้องโซเฟียครับขอบคุณมากครับอุ๋งอิ๋งพี่ทุกข่าพาโซเฟียไปด้านหลังแล้วก็พาน้องก็ไปให้น้องซึมซับบรรยากาศกับพี่อุ๋งอิ๋งนะไปกับพี่นะลูกนะสวัสดีค่ะกรรมการลูกสวัสดีครับกับกีตาร์ของแม่ลูกเรื่องการครับพี่อุ๋งอิ๋งนี่ก็16นะ16เองนะใช่คนพี่16คนเล็ก11อ่ะตอนนี้ซุปเปอร์เทนของเรามี TikTok ครับใครยังไม่ได้เป็น follower ของ TikTok ซุปเปอร์จิ๋ว Official นะครับรบกวนด้วยเพราะว่าเรามีคลิปเบื้องหลังเรามีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ไม่ได้ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ไปติดตามกันได้ที่ TikTok ของซุปเปอร์จิ๋ว Official นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ